ภารกิจของกรมประชาสัมพันธ์นั้นยังคงพัฒนาสื่อในสังกัดทั้งวิทยุและโทรทัศน์อย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อให้มีความทันสมัยรวดเร็วแล้วก็ทันต่อเหตุการณ์สร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนติดตามจากรายงานค่ะจากกองโฆษณาการก่อตั้งเมื่อวันที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2476ภายหลังการปฏิวัติสยามพุทธศักราช2475มีสัญลักษณ์พระอินทร์เป่าสังต่อมาพัฒนาเป็นสำนักงานโฆษณาการและเป็นกรมโฆษณาการเมื่อวันที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2483ก่อนจะเป็นกรมประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่8มีนาคมพุทธศักราช2495จนถึงวันนี้กรมประชาสัมพันธ์ก่อตั้งมาครบ83ปีมีสื่อในกำกับดูแลทั้งสื่อโทรทัศน์วิทยุและสื่อออนไลน์และพัฒนาจากระบบอนาล็อกมาสู่ระบบดิจิตอลเต็มรูปแบบในปีนี้ขณะเดียวกันยังคงยืนหยัดทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากรัฐสู่ประชาชนพร้อมทั้งสร้างความเข้าใจระหว่างรัฐกับประชาชนในทุกเหตุการณ์ต่างๆมาต่อเนื่องทั้งในยามปกติและเมื่อบ้านเมืองมีวิกฤตการณ์ต่างๆก้าวต่อไปกรมประชาสัมพันธ์ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้มีความทันสมัยทั้งการดำเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์ข่าววิทยุและสื่อออนไลน์ควบคู่กับการนำเสนอเนื้อหาที่ถูกต้องรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเน้นย้ำเสมอว่าเราต้องสร้างความตระหนักรู้กับพี่น้องประชาชนสร้างความเข้าใจให้กับพี่ประชาชนว่าปัญหาของบ้านเมืองณวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมการเมืองความมั่นคงต่างประเทศนั้นเป็นอย่างไรปัญหาเกิดจากอะไรรัฐบาลกำลังแก้ไขอะไรอยู่ทำอะไรไปแล้วและกำลังจะทำอะไรต่อไปสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญรวมทั้งภาวะวิกฤตอุบัติเหตุอุบัติภัยเรื่องภัยพิบัติทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็เป็นเรื่องสำคัญครับที่ทีมงานของกรมประชาสัมพันธ์ต้องสร้างความเข้าใจสร้างความตระหนักรู้และสร้างถึงความร่วมมือในการทำงานกับพี่น้องประชาชนด้วยกรมประชาสัมพันธ์ตั้งปณิธานในการทำหน้าที่เพื่อประชาชนหากเมื่อใดที่มีปัญหาเปิดมาที่ NBTจะเป็นสถานีข่าวที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ด้วยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติองค์การประยุกต์ของกรมประชาสัมพันธ์เรามีมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการเจ้าหน้าที่ของเราที่อยู่ทั่วประเทศประชาสัมพันธ์จังหวัดเขตต่างๆในส่วนภูมิภาคนั้นถือว่าเป็นแม่ทัพใหญ่สำคัญที่ต้องทำงานในพื้นที่ในส่วนกลางนั้นเป็นหน่วยงานบริหารมีวิทยุโทรทัศน์หลักอยู่อะไรก็ตามครับฝากไปถึงพี่น้องอปมช.ด้วยที่ทำงานให้กับกรมประชาสัมพันธ์ทำงานกับประเทศชาติมายาวนานต้องขอขอบคุณพวกเราทุกคนที่ทำงานกันก้าวต่อไปของกรมประชาสัมพันธ์ทั้งวิทยุโทรทัศน์โซเชียลมีเดียทั้งส่วนกลางและภูมิภาคจะต้องมีความเข้มข้นขึ้นทั้งในเชิงของคุณภาพเชิงของเนื้อข่าวเชิงของเทคโนโลยีและการมีจิตวิญญาณของผู้ให้บริการเป็นทั้งราชการและเป็นทั้งสื่อมวลชนไปพร้อมกันครับการทำงานของกรมประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่ทุกคนยังคงมุ่งมั่นในการทำหน้าที่สื่อสารมวลชนของรัฐสร้างความเข้าใจระหว่างรัฐกับประชาชนพร้อมเสนอข่าวสารที่ถูกต้องและเชื่อถือได้พร้อมสาระต่างๆไปสู่ประชาชนตามวิสัยทัศน์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ